้แบบจักรยานแบบไปแบบค้างๆนี่แข่งกันอยู่นะฮะแพ้โดนดีดมะกอกพี่มาม้าไม่ถีบเลยค่ะมาม้านั่งโง่ๆอะไรนะเฮ้ยระวังบางลายมีบางลายตอนเนี้ยจะหมดแรงเอาเนี่ยอ้าวบังมีบังลายด้วยขี้โกงเอ้าเอ้าเอ้าดูเดี๋ยวรถชนกันพอเหอะสวัสดีค่ะน้องกายอยู่กันที่เมืองซัปโปโรนะคะโอเคประเทศญี่ปุ่นทุกคนมาเที่ยวกันแบบเด็กๆค่ะโอ้ทำอะไรกันฮะเด็กๆเด็กๆอะไรปวดกระโปรงโอ้ยคุณแม่อะไรเนี่ยวันนี้อยู่ที่ไหนบอกก่อนเร็วเราอยู่ที่ซาโตแลนด์ค่ะซาโตหรือซาโตไม่แน่ใจนะออกเสียงยังไงก็ไม่รู้นะฮะถ้าออกผิดออกถูกก็ขออภัยอันนี้ก็อยู่ชานเมืองของซัปโปโรนะคะเดินทางถ้าไม่มีรถเนี่ยก็จะต้องนั่งซับเวย์มาแล้วก็ต่อรถเมย์อีกแล้วเดินอีกหน่อยนึงวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าวันนี้เรามีรถมานะคะเป็นรถบ้านด้วยเดี๋ยวรีวิวในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ฮะอุ้ยเกสขาเฮ้ยเข้าไปไม่ได้ต้องไปเข้าอันนี้ก่อนเลี้ยวซ้ายก่อนอู้เด็กๆตื่นเต้นใหญ่ๆเลยอ่ะเด็กๆตื่นเต้นใหญ่ๆเลยเด็กๆวิ่งมารอบนี้เฉยๆฟ้าไม่ได้ปั่นอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าปั่นๆเนี่ยเอาก็เอาอ่ะก็เอาเออ30นาที300เยนจัดไปเสียตังค์ก่อนอ่ะกายก็จ่ายไปสิฮะอุ้ยมีหลายแบบมากเลยอ่ะฮะบริเวณนี้ดูดินั่นแหละโอ้มีนี่มีผัดปั่นแบบข้างๆอ่ะปั่นแบบอู้ปั่นคู่น่ารักจังเลยดูดิกายไปวิ่งเอาคันไหนกายเอาคันแบบนั้นเหรอเออคันแบบนั้นก็ดีนะให้เกสไปคนเดียวเกสเอากล้วยเหรออ่ะเกสไปเอากล้วยก็เอากล้วยแล้วนั่งนี่ป้าปั่นกับกายประมาณนั้นโอเคให้เอาคันต้มคันข้างหน้าดินี่ๆๆเออๆนี่คันนี้ป้าๆเข็นมันออกมาก่อนมั้ยโอเคไปเดี๋ยวก่อนเข็นไม่ออกถนนก่อนโอ้ดูลมแรงมากวันนี้ป้าม้าจะนี่ทุ่งหญ้าเลยนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังขี่รอบทุ่งหญ้าอ่ะเรามาพูดถึงกฎของที่นี่ก่อนเขาบอกว่า300เยนให้30นาทีค่ะแล้วเขาก็จะมีเขียนเวลาหมดที่ตั๋วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราปั่นเสร็จเราต้องคืนตั๋วเขาโอเคแล้วก็ห้ามปัดออกนอกเส้นทางคือให้รู้แค่ในนี้เท่านั้นโอ้กายมันเลยเย้มาทำไมถึงได้กายถูกขับดีๆตกทางให้กายถือพวงมาลัยในป้าเสียวว่ะฮะสลับกันไม่หรอเกินปันเกินเอาทำไมสลับกันมาสลับดีกว่าเนี่ยความเสี่ยงหมดไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้กายเนี่ยโอ้โหพวงมาลัยเบรกเบิร์กก็ไม่รู้นี่ฝึกขับมาริโอคาร์ดใหม่เลยใช่เหรอทำไมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไอ้นั่งมันเกมอันเกมอันนี้คือชีวิตจริงมันก็เหมือนกันแหละดูเจเจได้ไปนู่นแล้วเรายิงเต่าแดงไปเลยไหมนะยิงเต่าแดงเลยเจ้าเต่าแดงโอ้แบบมีต่อกันนะก็น่ารักนะนะมาม้ามาปัดมาสลับกันไหมเริ่มเบื่อแล้วนะอันนี้อุ้ยแตงหวยเกสแล้วมาม้าเซลฟี่หน่อยเร็วมาม้าเซลฟี่หน่อยบุญปูจึงจักจึงจักบุญปูขอขึ้นก่อนยอมขึ้นก่อนหยุดก่อนจักรยานรถไฟจักรยานรถไฟฮะเอ้ยมีรถไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นครึ่งตรงนี้ให้ครึ่งชั่วโมงก่อนเอ้ยแต่ว่าอันนี้ไม่หนักนะเพราะว่าเหมือนช่วยกันไอ้คนข้างหน้าต้องเลี้ยวให้ดีนะเกียร์ได้อยู่ถ้าเป็นกายป้าก็ไม่ไว้ใจจริงๆไอ้คันใหญ่อ่ะหนักเนาะเอาแซงเลยพวกเราตัวหนอนสบายมือไม่พายตีนก็ไม่ถีบบ๊ายบายสนุกสนานจริงๆดีว่ะมา3 4คนอย่างเงี้ยนะเอ้าเร็วเขาจอดโอ้มีคนโบกด้วยเอาเร็วๆอุ๊ยยามันตื่นยามันตื่น
สามัคคีกันหน่อยยังคู่งานเอามีเอามีคนเข็นแล้วเอเอเอาเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันไกลมันเอ้ยชาร์จเนี่ยนี่ใส่เสื้ออย่างมาริโอเลยเนี่ยโอ้ไหวไหมอ่ะฮะวิ่งเร็วๆดิอย่าหยุดปั่นอ้าวไปเจ็ดไปนู่นแล้วโอ้โหมามาคันไหนคันนี้เหรอโอ้ตายแล้วได้คนนั่งสบายมากเลยนะสบายเอาไปสบายดูบรรยากาศโดยรอบนี่มีคนปั่นแบบสากตอนแบบเราละน่ารักน่ารักป้าป้าตามกายไปให้ทันเร็วดีไหมหาตัวเองดีไหมนะนั่งสบายคนเดียวดีมากนู่นเกตไปหนึ่งไหนแล้วน่ะฝั่งนู้นแล้วกล้วยมองไม่เห็นละไกลคือดีตรงที่อากาศมันดีด้วยแหละป้าแล้วก็แบบช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนของฮอกไกโดแต่ว่าปกติฮอกไกโดมันจะหิมะใช่ปะอุ้ยป้าเอียงหิมะใช่ปะแต่ว่าหน้าร้อนมันก็จะเหมือนอากาศหน้าหนาวเมืองไทยอากาศตอนนี้ประมาณสัก20องศาสบายดอกไม้กำลังบานด้วยนะทริปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูใช่ค่ะตอนนี้เราก็ถีบจักรยานไปก่อนน่าจะได้ประมาณรอบสุดท้ายแล้วล่ะเหรอเร็วขนาดนั้นจะแซงกายแล้วแซงกายแล้วมาริโอเร็วแล้วมาริโอจะต้องแซงแล้วครับมันเปิดเอาให้จบนะลูกเอาให้จบนะมองทางนี่แบบจักรยานแบบไปแบบข้างแข่งข้างนี่นะคะดูเกตกายอยู่แม่ได้ตลกดิเกตบอกว่าคอนโทรลยากเพราะมันจะมึนๆนิดนึงเอ้ยทำไมไม่ไปเลยล่ะเอาเร็วๆนี่เราปั่นกัน4รอบนะออกกำลังกายกันนะรอบละ500เมตรได้นะก็ประมาณถ่ายรูปได้แค่แอบทำหนึ่งนะนี่ค่ะ4คนอ่ะบอกมือบ๊ายบายหน่อยวันนี้หัวมามาจะกระจุยหน่อยนะคะตอนนี้แข่งกันอยู่นะคะแพ้โดนดีดประกอบมองเด็กๆเนี่ยเขาถีบ2คนอันนี้บอกมาถีบคนเดียวที่บอกมาไม่ถีบเลยค่ะบอกมานั่งซื่อๆนั่งเฉยๆบอกมานั่งโง่ๆอะไรนะเฮ้ยเราว่างลายมีบางลายไม่ให้แซงด้วยคือตอนเนี้ยจะหมดแรงเอาเนี่ยป๊าแล้วหมดแรงแล้วป๊าต้องเดินต่ออีก3ชั่วโมงนะคะอ้าวบางมีบางลายด้วยขี้โกงดูดิมีไม่ให้แซงด้วยอ่ะเอาดูเดี๋ยวรถชนกันพอเหอะอินโยนไม่ให้เราแซงไอ้ยอมแพ้ไอ้ลูกชนะไปอันตรายไม่ยอมไม่บอกจะยอมเฮ้ยไม่โอ้กูขายแล้วอุ้ยโยนไม่ยอมให้แตกจริงนะเอาตีกันขนาดนี้เลยเหรอโหหัวร้อนกิ๊กกักเลยอ่ะนู่นจอดนู่นเฮ้ยเราชนะเย้ป้าป๋าชนะเย้เส้นทางอยู่นู่นไปเอารถกลับมาเออเอารถไปดูกายไม่สรุปว่าเราชนะแล้วชนะได้อ่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะที่ซาโต้แลนด์นะคะซาโต้แลนด์เนี่ยเรียกเหงื่อแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งถึงแค่อันแรกกันเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อในคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะ